มาดูนะอะไรมีในลำดับแห่งผลนะปัญหาข้อที่7หลังจากที่ออกจากพระสมบัติแล้วมีอะไรเกิดต่อปัญหากรรมข้อว่าอะไรมีในลำดับแห่งผลและผลมีในลำดับแห่งอะไรแก้ข้อแรกว่าผลนั่นเองหรือภวังค์บ้างย่อมมีในลำดับแห่งผลคือแล้วพอจิตเกิดดวงแรกดับไปผลดวงที่สองก็เกิดขึ้นดวงที่สามเกิดขึ้นนะแต่เวลาที่ออกจากพระสมบัติกระแสของผลชาติก็จะมีภวังค์เกิดขึ้นมันก็หลังจากผลเกิดแล้วก็มีผลบ้างมีภวังค์บ้างเกิดสืบต่อส่วนข้อหลังนะผลเนี่ยมีในลำดับแห่งอะไรผลนั้นมีในลำดับแห่งมรรคก็มีในลำดับแห่งผลก็มีในลำดับแห่งโคตรภูก็มีในลำดับแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มีได้สี่อย่างเลยนะผลนั้นเกิดในลำดับแห่งมรรคก็นี่คือมรรควิถีมรรควิถีนะในลำดับแห่งผลก็คือในมรรควิถีด้วยแล้วก็ในผลสมบัติด้วยในลำดับแห่งโคตรภูอันนี้ก็เป็นผลสมบัติอย่างเดียวผลสมบัติวิถีลำดับแห่งนิวสัญญาณสัญญาเจตนะอันนี้ก็เป็นนิโรธสมาบัติวิถีเอาลูกผลในนิวสัญญาในนิโรธทัศสมาบัติมันครับเพราะนิวสัญญาเกิดก่อนนะครับเกิดก่อนเจ็ดวันเจ็ดวันนิวสัญญาณสัญญาเจตนะก็เป็นอนันตระปัจจัยแก่ผลและจิตนี่แหละในผลเหล่านั้นผลในลำดับแห่งมรรคย่อมมีในมรรควิถีผลหลังๆย่อมมีในลำดับแห่งผลหน้าส่วนผลหน้าแห่งผลและสมาบัติทั้งหลายย่อมมีในลำดับแห่งโคตรภูโคตรภูนี้ก็คือในพระสมาบัตินะคำว่าโคตรภูในที่นี้ผมทราบว่าได้แก่อนุโลมอย่างเขาก็แก้ไว้ให้นะสมคำที่กล่าวไว้ในคำทีปฐานว่าอนุโลมญาณของพระอรหันต์ย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตรปัจจัยแห่งผลและสมาบัติของพระอรหันต์อนุโลมญาณของพระเสขะทั้งหลายย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตรปัจจัยแห่งผลสมบัติของพระเสขะทั้งหลายดังนี้ความออกจากนิโรธย่อมมีด้วยผลอันใดผลอันนั้นเป็นผลมีในลำดับแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็ผลนี้เกิดต่อจากธรรมะสี่อย่างเกิดต่อจากมรรคในมรรควิถีอย่างหนึ่งเกิดต่อจากผลในมรรควิถีอย่างหนึ่งหรือว่าในพระสมบัติก็ได้นะแล้วก็เกิดต่อจากโคตรภูในพระสมบัติวิถีอย่างเดียวเกิดต่อจากเนวสัญญาณสัญญายตนะในนิโรธสมบัติวิถีในผลเหล่านั้นยกเว้นผลอันเกิดขึ้นในมรรควิถีเสียผลที่เหลือนับได้ว่าเป็นผลที่เป็นไปด้วยอำนาจพละธรรมบัตทั้งสิ้นโหนี่เรียกว่าพละธรรมบัตหมดเลยนะยกเว้นผลอันเกิดขึ้นในมรรควิถีเพราะนั้นเนี่ยผลในมรรควิถีจะมีสองอย่างนะคือผลจิตดวงแรกที่เกิดต่อจากมรรคนะอันนี้เป็นอาการิโกส่วนผลจิตดวงที่สองดวงที่สามเนี่ยมันเกิดต่อจากผลแล้วไม่ได้เกิดต่อจากมรรคแล้วส่วนผลที่เหลือเนี่ยผลที่เหลือนั้นก็ได้แก่ผลที่เกิดต่อจากโคตรภูอันนี้เป็นพระสมบัติกับเกิดต่อจากในวัฏสัญญาณสัญญายตนะเป็นนิโรธสมบัติไปนะผลที่เหลือนับได้ว่าเป็นผลที่เป็นไปด้วยอำนาจพระสมบัติทั้งสิ้นด้วยอำนาจที่เกิดขึ้นในมรรควิถีบ้างในผลสมบัติบ้างดังกล่าวมาชนี้ผลด้วยสองด้วยสามนี่ก็เขาก็เอาด้วยนะเป็นผลสมบัติด้วยในมรรควิถีอ่ะเอาแล้วตรงนี้ครับที่เขียนข้างหน้า279นะครับบอกว่ายกเว้นผลนั้นเกิดขึ้นในมรรควิถีเสียก็เขาก็จะต้องเขาลืมวงเล็บนะอาจจะบอกในฎีกาว่าดวงแรกนะเกิดหลังจากมรรคดวงแรกเกิดต่อจากมรรคนะอันนี้ก็ต้องเป็นที่เข้าใจนะว่าผลสมบัติที่มันเกิดต่อจากผลน่ะเนื่องนาที่เกิดในมรรควิถีเนี่ยมึงจะต้องเป็นผลและจิตด้วยสองด้วยสามไปดังกล่าวมาชนี้ผลนั้นจึงเป็นสามัญผลอนุดมมีความเร่าร้อนอันระงับแล้ว
มีอมตะธรรมเป็นอารมณ์ก็คือมีปรินิพพานนะเป็นผลที่ละเมียดละไมคลายโลกามิตรแล้วเป็นผลที่ทราบซ่านไปด้วยความสุขอันสะอาดมีโอชะซึ่งเป็นอมตะสุขมีรสหวานชื่นยิ่งกว่าน้ำหวานเปรียบประดุจน้ำผึ้งเหตุใดบัณฑิตยังปัญญาให้เกิดแล้วจึงได้ประสบความสุขนั้น อันนับเป็นรสยอดเยี่ยมของอริยผลนั้นเหตุนั้นการได้เสวยรสของอริยผลนั้นจึงกล่าวว่าเป็นอานิสงส์ของวิปัสสนาภาวนาในปัญญาภาวนาที่กล่าวนี้นะดูซิว่าต้องว่ายังไงที่กล่าวในพระสมบัติได้แก่สมบัติกล่าวคือความเป็นไปแห่งผลผลนั่นเองย่อมมีในลำดับคือผลหลังๆย่อมมีในลำดับแห่งผลต้นๆหรือผวังย่อมมีในลำดับแห่งผลสุดท้ายในลำดับแห่งผลคือในมรรควิถีและในผลและสมบัติคำว่าออกจากนิโรธย่อมมีด้วยผลอันใดนี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้เพราะเป็นความออกจากนิโรธด้วยการเกิดแห่งผลผลอันนั้นได้แก่อนาคามิผลหรือว่าอรหัตผลที่ท่านกล่าวไว้ด้วยเป็นความออกจากนิโรธในลำดับแห่งนิวสัญญาณสัญญายตนะได้แก่ในลำดับแห่งนิวสัญญาณสัญญายตนะที่เป็นกุศลหรือเป็นกิริยาเพราะแม้เมื่อมีการล่วง7วันไปก็ไม่ถูกอะไรขั้นอยู่โดยความต่างชาติยังไงเมื่อมนสิการเนี่ยคือเมื่อมนสิการโดยการมนสิการอันสรคตด้วยผวังหรือเมื่อมนสิการอารมณ์นั้นให้เป็นผวังเนี่ยตัวมนสิการที่เกิดในผวังนะคำว่ามนสิการในนี้ไม่อธิบายนะไม่อธิบายตรงนี้แหละเกิดขึ้นหนึ่งมรรควิธีนั้นเป็นที่เข้าใจนะกล่าวมรรคแรกไปแล้วเนี่ยก็ต้องหมายถึงผลที่เกิดหลังจากมรรคจิตถ้ากล่าวในมรรควิธีอันที่สองก็ต้องหมายถึงผลที่เกิดต่อจากผลจิตไปส่วนนิโรธสมาบัติชนะสมัฏฐปานะหมายถึงอันหนึ่งใช่แต่การได้สวยรสแห่งอริยผลเท่านั้นก็หาไม่ได้แต่แม้ความเป็นผู้สามารถในการเข้านิโรธสมาบัตินี้ก็พึงทราบว่าเป็นอานิสงส์ของปัญญาภาวนานี้ด้วยนี่เป็นปัญหากรรมเพื่อขยายความนิโรธสมาบัติในคำว่าความเป็นผู้สามารถในการเข้านิโรธสมาบัติก็คือนิโรธสมาบัติคืออะไรเป็นปัญหากรรมนะนิโรธสมบัติคืออะไรบุคคลเหล่าไหนเข้านิโรธสมบัตินั้นได้ข้อที่สองเหล่าไหนเข้าไม่ได้นะเข้าได้ในภพไหนนะข้อที่สี่เข้าเพราะหรือว่าเข้าเพื่ออะไรข้อที่ห้าอันหนึ่งในการเข้านิโรธสมบัตินั้นมีได้อย่างไรข้อที่หกแล้วก็ยั้งอยู่ได้อย่างไรจิตของผู้ออกแล้วเป็นจิตน้อมไปสู่อะไรคนตายกับคนเข้านิโรธสมบัตินั้นต่างกันอย่างไรนิโรธสมบัติเป็นสังคตะหรือเป็นอสังคตะเป็นโลกิยะหรือว่าเป็นโลกุตระเป็นนิพพานะหรือเป็นอนิพพานะนั่นก็ตั้งคำถามได้12ข้อเนาะนิโรธสมบัติคืออะไรนะปัญหาข้อแรกก็แก้ว่านิโรธสมบัติก็คือความไม่เป็นไปแห่งจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจความดับไปโดยลำดับนะไม่ใช่ดับไปเฉยๆนะแต่ต้องมีการเจริญมีการเข้าตามลำดับเข้าสมบัติสลับกับวิปัสสนาตามลำดับนะข้อสองใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้ก็บุคคลเหล่าไหนเข้านิโรธสมบัตินั้นได้เหล่าไหนเข้าไม่ได้แก้ว่าปุถุชนทั้งสิ้นนะแม้พระโสดาบันพระสกทาคามีทั้งสิ้นกับพระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสุขวิปัสสกะก็เข้าไม่ได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้สมาบัติ8จึงสามารถที่จะเข้าได้นะเพราะท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าเพราะประกอบด้วยพละสองและเพราะความระงับไปแห่งสังขารสาม
สังขารสามคืออะไรทราบไหมครับดับไปของสังขารสามนะครับใช่ลูกไม่ดับอยู่นะครับเพราะดับอ๋อในสังขารสามก็ไม่ทราบกายสังขารคือลมหายใจครับวจีสังขารคือวิตกวิจารครับจิตตสังขารก็คือเจตสิกทั้งหมดสัญญาเวทนานะสัญญาเวทนาเป็นจิตตสังขารนั้นเขาก็เลยเรียกว่าลิโนชาสมบัติเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธความดับสัญญาและเวทนาความรู้ทั่วในวสีภาวตาก็คือความชำนาญความเป็นผู้มีอำนาจคือเชี่ยวชาญสามารถเข้านิโรธได้ดังใจด้วยญาณจริยาสิบหกด้วยสมาธิจริยา9นะคือสามารถเข้าสมาบัติต่างๆได้นะแล้วก็ญาณจริยา16หมายถึงเจริญวิปัสสนาญาณนั่นเองต้องเจริญวิปัสสนาปรับสมาธิผู้ฌานสลับกันนะอันเนี้ยเป็นญาณในการเข้านิโรธสมาบัติอันสมถะก็คือสมบัติอันนี้ยกเว้นพระอนาคามีและพระขีณาสพทั้งหลายผู้ได้สมาบัติ8แล้วหามีแก่บุคคลเหล่าอื่นไม่เพราะเหตุนั้นพระอนาคามีและพระขีณาสพผู้ได้สมาบัติ8นั้นเท่านั้นจึงเข้าได้บุคคลอื่นเข้าไม่ได้นะเฉพาะ2บุคคลนะถ้าเข้าพระสมาบัตินี่พระอริยบุคคลทุกท่านเข้าได้ยกเว้นปุถุชนแต่ถ้าเป็นนิโรธสมาบัติเฉพาะพระอนาคามีกับพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8เท่านั้นที่จะเข้าได้ก็มีปัญหาว่าในคำบาลีนี้ว่าพละ2คืออะไรสังขาร3คืออะไรญาณจริยา16คืออะไรสมาธิจริยา9คืออะไรบ้างวสีภาวตาเป็นไฉนในปัญหานี้คำแก้อะไรอะไรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องกล่าวหามีไม่คำแก้ทั้งสิ้นต่อไปนี้ท่านได้กล่าวไว้ในนิเทศแห่งอุเทศนั้นแล้วล่ะดังบาลีนะอันนี้ก็คงจะเป็นบาลีในปฏิสัมภิทามัตก็จะมีญาณจริยา16สมาธิจริยา9สังขาร3พละ2แล้วก็วสีภาวตาซึ่งเอาไว้ตอบตรงนี้ดีกว่าวันนี้หมดเสียงแล้วขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับพระโสดาบันดูข้อความในวิสุทธิมรรคต่อเมื่อวานกล่าวถึงเรื่องของผลของวิปัสสนานะซึ่งก็มีหลายประการก็คือสามารถที่จะกำจัดกิเลสต่างๆได้นะโดยเด็ดขาดนะหรือว่าโดยตทังคะก็ได้นะถ้าเป็นวิปัสสนาที่เป็นโลกิยะก็โดยตทังคะประหารแต่โดยสมุจเฉทะนี่ก็เป็นขณะที่เป็นมรรคเกิดขึ้นนะนี่เป็นผลของปัญญาที่เป็นภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรียกว่านานากิเลสวิทังสนะก็ไอ้สองก็ได้สวยรสแห่งอริยผลคือเข้าพระสมบัติได้นั่นเองอริยพละระสานุภวนะสามารถที่จะมีพระนิพพานแบบอารมณ์โดยการเข้าพละสมาบัติอันที่สามก็คือนิโรธสมาปัตติสมาปัชชนะสมัตถตาใครผู้สามารถเข้านิโรธสมาบัติก็คือดับจิตเจสิกได้นะ7วันนะไม่เกิน7วันออกก่อนได้แต่ไม่เกิน7วันข้อสุดท้ายก็อาหินยะภาวาดิสิทธิความสำเร็จแห่งความเป็นผู้ทรงอริยคุณมีความเป็นอาหุนยบุคคลก็คือเป็นพระอริยเจ้าที่ควรแก่การกราบไหว้สรรเสริญแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่เป็นอายสงของวิปัสสนา4ข้ออันนี้เป็นคร่าวๆแต่ว่าอายสงจริงท่านบอกว่าเป็นร้อยนั้นนำไปทวนเลยการที่จะมีวิปัสสนาภาวนาเกิดขึ้นได้ดีก็ต้องมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นที่ดีเพราะว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็แสดงว่าอะไรถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นก็มีความฟุ้งซ่านนะครับนิวรณ์กุมรุมนะนิวรณ์นะนิวรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จะต้องแบบกุมรุมให้เห็นอ่ะเพราะนิวรณ์มีตั้ง5ชนิดนะแค่ติดในสีเสียงดีรสผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันก็สมาธิก็ไม่ตั้งมันแล้วนะเพราะนั้น
สมาธิเนี่ยนะเกื้อกูลกับวิปัสสนาที่แสดงไอ้สงของสมาธิไว้นะก็หลายประการนะไอ้สงในการบำเพ็ญสมาธินี่ก็ทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นไอ้สงถ้าโดยเฉพาะถ้าเข้าฌานได้ก็มีความสุขมากในขณะที่เข้าฌานนะถึงแม้เข้าฌานไม่ได้แต่เจริญพุทธานุสติได้เจริญธรรมานุสติได้สังขานุสติได้เนี่ยก็จะทำให้มีความสุขเป็นทิฏฐธรรมเหมือนกันนะสามารถที่จะทำให้มีปิติเกิดขึ้นได้เหมือนกันการศึกษาการเรียนธรรมะมากๆเนี่ยนะมันมีประโยชน์มากเลยเกื้อกูลมากแต่ว่ามันจะมีส่วนเสียตรงที่ว่าฟุ้งซ่านโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เจริญสัมปชัญญะมันก็เป็นไปได้ก็คือว่าส่วนความจดจำธรรมะได้เนี่ยเวลาที่จิตเราสงบเราเอามาพิจารณาได้อีกนะแต่ถ้าตอนศึกษาไปยิ่งเร่งศึกษามากเท่าไรเท่าไรก็มีโอกาสที่จะฟุ้งซ่านมากเท่านั้นนะเพราะนั้นก็สังเกตได้นะสังเกตได้ถ้าจิตไม่สงบเมื่อไหร่ก็คือความเพลินนะอาจจะไม่รู้ความเพลินกับความสงบเป็นคนละอย่างกันถ้าความสงบมันก็ทำให้มีโอกาสของปีติเกิดขึ้นได้ง่ายนะโอกาสปีติเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะการมันน้อมแล้วได้ทีทีหนึ่งก็ปีติได้ง่ายเช่นพอศึกษาไปเข้าใจหมวดธรรมะนี้หรือว่าวินัยข้อนี้โอ้ทำไมมันพระพุทธเจ้าถึงบริสุทธิ์มากอย่างนี้น้อมมาพิจารณาก็ทำให้สงบได้แต่ถ้าเราศึกษาไปศึกษาไปก็วันนี้อ่านได้20หน้า30หน้า50หน้าพอวันนี้อ่านไม่ได้ไม่มีเวลาอ่านรู้สึกมันไม่ค่อยจะสบายใจนะอันนี้ก็แสดงว่าติดในเรื่องการอ่านเหมือนกันของท่านอาคมว่าไงอาคมบอกว่าคนที่ชอบเรียนหนังสือลองดูได้เลยนะถ้าให้ไปอยู่เงียบๆไม่มีหนังสือไม่มีเทปดูซิจะอยู่ได้ป่ะนะท่านก็ไว้มันมีเครื่องพิสูจน์นะว่าเราเนี่ยติดการเรียนนะเราสามารถที่อยู่ได้มีธรรมะอยู่ในใจหรือเปล่าคือเอาไปพิจารณาได้หรือเปล่านะอันนั้นถ้าไม่ได้ฝึกในการพิจารณาไว้มันก็ต้องพึ่งตำราตลอดแต่ว่าพึ่งจิตใจของเราเองไม่ได้ซึ่งบางครั้งเราก็เป็นธรรมชาตินะถ้าเราไม่ได้ฝึกสติหรือลืมสติเราก็ไม่สามารถระลึกถึงคำสอนได้แม้ว่าเราได้อ่านมาเยอะนะแต่ถ้าฝึกในการที่จะระลึกอยู่เสมอๆมันก็จะระลึกถึงคำสอนได้ขั้นของการเจริญสมาธิก็จะมีไอ้สงก็คือทิฏฐธรรมสุขวิหารข้อแรกคืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันไอ้สองมีวิปัสสนาเป็นไอ้สงคือการที่จะพิจารณาเห็นแจ้งความจริงได้ชัดเจนหรือพิจารณาได้นานก็ต้องมีจิตสงบเหมือนกันถ้าจิตไม่สงบนิวรณ์กุมรุมก็พิจารณาไม่ออกหรือพิจารณาไม่ได้ไอ้สามมีอภิญญาเป็นอานิสงส์นะคนที่เจริญฌานได้รูปฌานอรูปฌานนะสามารถที่จะทำอภิญญาจิตนะก็คือนะมีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาหกนะซึ่งอภิญญาห้าเป็นโลกิยะนะอภิญญาที่หกเป็นวิปัสสนาอภิญญาที่หกนะแล้วก็มีภพพิเศษเป็นอานิสงส์ด้วยคนที่ทำฌานได้เลยนะทำให้เกิดในพรหมโลกและในที่สุดก็จะเป็นพระอนาคามีหรือว่าพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติแปดก็เข้านิโรธสมาบัติได้ด้วยเพราะนั้นสมาธินี้ทำให้เข้านิโรธสมาบัติได้แต่ว่าต้องคู่กับวิปัสสนาวิปัสสนาก็ทำให้เข้านิโรธสมาบัติได้ต้องคู่กับสมาธิส่วนการทำสมาธินี่ไม่ได้เกื้อกูลแก่ผลและสมาบัติเลยนะไม่ได้มีพละสมาบัติเป็นอานิสงส์เลยแต่ว่าวิปัสสนามีพละสมาบัติเป็นอานิสงส์นะเพราะพละสมบัตินั้นใครจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานก็สามารถเข้าพละสมบัติได้นะถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะสำหรับไอ้ส่งของวิปัสสนาข้อที่สามก็คือสามารถที่จะเข้านิโรธสมบัติได้นะซึ่งคนที่จะเข้านิโรธสมบัติได้จะต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้สมบัติแปดด้วยแล้วก็จะต้องมีพละทั้งสองก็คือสมถะพละกับวิปัสสนาพละสามารถที่จะระงับสังขารสามได้ก็คือกายสังขารไปถึงลมหายใจวจีสังขารก็ได้แต่วิตกวิจารจิตตสังขารก็คือสัญญาเวทนารวมทั้งจิตเจตสิกอย่างอื่นหมดนะแต่พูดถึงสัญญาเวทนาเป็นประธานมาดูพละสองนะก็คือสมถะพละกับวิปัสสนาพละในหน้าสามร้อยหน้า282คำว่าด้วยพละสองความว่าพละมีสองก็คือสมถะพละกับวิปัสสนาพละ
สมถะพละเป็นไฉนความไม่ซัดสายไปก็คือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตเรื่องหน้าเนกขมวิตกชื่อว่าสมถะพละไม่ว่าการเจริญสมถะหรือว่าวิปัสสนาก็ตามนะวิตกเนี่ยสำคัญมากเลยนะเป็นฌานนะสมถะก็เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานวิปัสสนาก็เรียกว่าลัคนูปนิชฌานฌานทั้งสองนี้ตัววิตกเนี่ยเป็นตัวฌานอย่างมากเลยนะคือเป็นตัวเข้าไปเพ่งสมถะเข้าไปเพ่งอารมณ์แต่ปัญญานี่จะต้องเป็นฐานก่อนก็คือต้องมีสุตตมยญาณนะแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าฌานสมาธิฐินะพวกเนปกปัญญาพวกนี้ต้องใช้ตลอดเลยสัมชัญญะนี่ต้องละเอียดมากที่จะคอยสังเกตจิตนะคอยที่จะยกระดับจิตนะว่าจิตขณะไหนเนี่ยควรจะยกด้วยธรรมะอะไรควรต้องข่มด้วยธรรมะอะไรนะนั่นนี่อาศัยวิตกเข้าไปเพ่งก่อนแล้วสัมปชัญญะก็คอยตรวจสอบนะคอยกีดกันนะสติสัมปชัญญะคอยระแวดระวังนะอะไรที่ควรจะต้องเจริญขึ้นอะไรที่ควรจะต้องกีดกันออกนี่นะมันก็อาศัยวิตกนี่เป็นตัวชําแรกเป็นตัวแทรกหรือว่าเป็นตัวที่ก้าวไปก่อนนี่นะมันก็พวกฌานทั้งหลายนี่มีวิตกเป็นสําคัญนะฌานปัจจัยนี่ขึ้นอยู่กับวิตกนะแต่ว่าเจ้าฌานนี้ก็สมถะด้วยวิปัสสนาด้วยนะซึ่งต้องอาศัยวิตกตรงนั้นแหละถ้าสมถะก็ตรึกอยู่ในอารมณ์เดียวส่วนใหญ่นะแต่ว่าพวกพุทธานุสติธรรมานุสตินี่ไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวหรอกเพียงแต่ว่าอยู่ในหัวข้อเดียวก็คือคุณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตรึกไปในหลายๆอาการหลายๆอารมณ์ตรึกถึงพระพุทธคุณที่เป็นปัญญาคุณบ้างกรุณาที่คุณบ้างบริสุทธิ์ที่คุณบ้างสัพพัญญุตญาณบ้างนำธรรมะ201มาแจกแจงอริยสัจ4น้อมไปในคุณก็คือพระปัญญาดังนั้นก็ต้องตรึกไปในหลายหลักอาการต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็อยู่ในหัวข้อเดียวก็คือพระพุทธคุณนะนะนั้นก็พวกนี้จะไม่ได้ถึงฌานนะแล้วก็อารมณ์เป็นปรมัตถ์ด้วยก็เลยได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าพวกสมถะนี่เขาตรึกในอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจกสิณนะพวกนี้นะตรึกไปในอารมณ์นั้นมากขึ้นมากขึ้นใส่ใจในอารมณ์นั้นมากขึ้นมากขึ้นก็สมาธิก็จะแนบแน่นมากขึ้นจนกระทั่งได้อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่ถ้าเกิดเป็นวิปัสสนาก็ใช้วิตกนั่นแหละวิตกก็ตรึกไปในขันธายตนะในสภาวะธรรมปัญญาเข้าไปสอดส่องนะวิตกก็เป็นสัมมาสังกัปปะปัญญาก็เป็นสัมมาทิฏฐิร่วมกันในการที่จะเห็นชัดเห็นแจ้งธรรมะทั้งหลายนะนั้นสมถะพละเนี่ยนะอาศัยวิตกนะซึ่งเป็นเนกขัมมะเนี่ยนะความไม่ซัดสายไปคือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตเรื่องนาฏอัพยาบาทวิตกนะก็คือกำจัดความฟุ้งซ่านนี่แหละเพราะว่าสมถะเนี่ยแปลว่าเข้าไปสงบนะหรือว่าแปลว่าสงบหนุนตรงกับข้ามกับความฟุ้งซ่านความซัดสายนะแต่ความจริงแล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าเลยนะก็อาศัยเนกขัมมวิตกเนี่ยเข้าไปสงบระงับอาศัยอัพยาปาทวิตกเข้าไปสงบระงับแล้วก็อะไรอีกอันนี้ก็เอาอุปจาระ7อย่างเลยนะข้อความละเนี่ยก็คืออาศัยเนกขัมมวิตกเนี่ยละกามนะละกามฉันทานิวรณ์นะอัพยาปาทวิตกอัพยาปาทาก็ละพยาบาทนิวรณ์นะอาโลกาสัญญาก็ละถีนมิทะนิวรณ์นะแล้วก็อำนาจของความไม่ฟุ้งซ่านก็เข้าไปละอุทจักกุกุจจานิวรณ์แล้วก็ด้วยการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมนะละวิจิกิจฉานิวรณ์ญาณญาณก็ละอวิชชาแล้วก็ปราโมทนะปราโมทละอรติความไม่ยินดีธรรมะ7อย่างนี้นะเขาเรียกว่าอุปจาระ7เนี่ยเรื่องสิ่งนี้ต้องละก่อนที่จะไปเจริญขั้นสูงขึ้นนะคือละนิวรณ์5นะด้วยธรรมะ5อย่างละการฉันทะนิวรณ์ด้วยเนกขมะละพยาบาทด้วยอัพยาบาทละถีนมิทาด้วยอาโลกสัญญาละอุทธัจจกุกุจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านละวิจิกิจฉาด้วยการพิจารณาธรรมละอรติความไม่ยินดีด้วยปราโมทละอวิชชาด้วยญาณแล้วก็เจริญวิปัสสนานะให้เจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วจะเริ่มสมถะยังต้องได้นู่นก่อนนะได้เลยขอโทษในที่นี้ก็พิจารณาอานาปานสตินะด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นอย่างสลัดทิ้งสลัดคืนหายใจเข้า
สมาความเป็นผู้พิจารณาอย่างสลับคืนหายใจออกนี้พูดถึงจตุกะที่4เลยเนาะปฏินิสัคคะอันสุดท้ายเลยจริงๆนั้นมี16ข้อนะอานาปานสติเนี่ยพิจารณาเห็นลมหายใจนะย่อมสำเนียกว่าฮะนี่มาจากอานาปานสติสูตรนะครับใช่ไหมนะมีหลายที่นะคิดว่ามาจากปฏิสัมภิทามรรคนี่มาจากปฏิสัมภิทามรรคนะแล้วก็พิจารณาอนาปานสติ16ข้อเนี่ยนะเพราะว่ากำลังจะเข้าฌานอ่ะเข้าอานาปานสติมาหายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเนี่ยนะจะระงับกายสังขารจะดับกายสังขารในตรงนี้นะอันนี้ชื่อว่าสมถภละในคำว่าสมถภละถามว่าชื่อว่าสมถภละเพราะอัดว่าอะไรแก้ว่าชื่อว่าสมถภละเพราะอัดคือไม่หวั่นไหวในเพราะนิวรณ์ด้วยปฐมฌานนะนี่ก็สูงขึ้นไปนะละนิวรณ์ทั้งปวงด้วยปฐมฌานชื่อว่าสมถภละเพราะอัดคือไม่หวั่นไหวในเพราะวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานเราวิตกวิจารณ์ได้ไม่หวั่นไหวในปีติด้วยตติยฌานไม่หวั่นไหวในสุขด้วยจตุตฌานนะแล้วก็ไม่หวั่นไหวในรูปาจรเหล่านั้นก็คือพวกอะไรปฏิฆะสัญญาหน้าหน้าตาสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะไม่หวั่นไหวในอากาสานัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะไม่หวั่นไหวในวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะแล้วก็ไม่หวั่นไหวในเพราะอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัตินะอันนี้ก็ชื่อว่าสมถะพละพระอัตคือไม่หวั่นไหวไม่ไหวด้วยไม่หวั่นด้วยไม่สั่นไปในเพราะอุทจจะในเพราะกิเลสที่สรคตกับอุทจจะและในเพราะขันธ์ที่สัมยุตกับอุทจจะอันนี้เรียกว่าสมถะพละก็คือสมบัติ8เริ่มตั้งแต่อุปจาระนะเริ่มตั้งแต่อุปจาระนะจนถึงได้สมบัติ8เลย